ายได้ดีกว่าปล่อยเสียเวลาเติมแต่งสีสันสร้างงานให้มีมูลค่าอีกหนึ่งราคาคงคิดสกิดแอปพลายขอเก็บความคิดสร้างสินเติมติดสไตล์เขาร่วมอยู่ในกลเม็ดเพชรอาทีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการกลเม็ดเคล็ดอาชีพค่ะดิฉันภัทรวรัตน์อบสันเทียรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะและทุกครั้งค่ะที่เราพบกันนะคะก็จะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับกลเม็ดเคล็ดลับต่างๆนะคะเกี่ยวกับการประดิษฐ์ชิ้นงานค่ะที่คุณผู้ชมสามารถที่จะนำไปประดิษฐ์นะคะสร้างเป็นรายได้เป็นอาชีพเสริมนะคะหรือว่าจะมอบให้กับคนที่คุณรักก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สรุจสุขสวัสดิ์นะคะสาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มคณะเทคโนโลยีค่ะกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับวันนี้นะคะอาจารย์จะมาสาธิตวิธีการทำกล่องทิชชู่ใช่ไหมคะอาจารย์กล่องทิชชู่นี้มีชื่อว่าอะไรคะนะครับทิชชู่108ปก108ปกนะคะแปลว่าทิชชู่ของเราวันนี้ก็จะไม่ใช่กล่องทิชชู่แบบธรรมดาอีกแล้วนะคะอาจารย์จะแต่งตัวให้กับกล่องทิชชู่มีถึง108ปกด้วยกันใช่ไหมคะครับผมก็คือนะครับก็คือลักษณะของทิชชู่นะครับก็เหมือนตัวเสื้อนะครับเปลี่ยนปกตามต้องการนะครับอาจารย์นะคะถ้าอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะคุณผู้ชมเราไปเริ่มทำตามวิธีการขั้นตอนของอาจารย์สรุจพร้อมๆกันเลยนะคะติดตามให้ละเอียดเลยนะทุกขั้นตอนจะได้นำไปทำได้เลยนะคะนะครับอันดับแรกนะครับแล้วก็ทำแบบตัดนะครับบนกระดาษขาวเทานะครับโดยกำหนดความกว้างและความยาวนะครับความกว้างของแบบตัดนะครับ22เซนค่ะนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องร่างแบบก่อนนะคะครับผมทำแบบตัดนะครับ22เซนค่ะต่อจากนั้นนะครับเราแบ่งครึ่งของ22เซน11เซน11เซนนะครับนะครับลากเส้นตั้งฉาก1เซนค่ะนะครับเราได้กำหนด2ส่วนนะครับนี่คือส่วนที่1ค่ะนะครับส่วนที่2ค่ะส่วนที่1นะครับก็จะเป็นปกเสื้อนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นตัวเสื้อนะครับต่อจากนั้นเรามากำหนดความกว้างครับความกว้างของตัวเสื้อนะครับปกติรัศมีของกล่องทิชชู่นะครับหรือรัศมีของโดยรอบของนะครับของทิชชู่ก็จะประมาณอยู่ที่38ถึง39เซนค่ะนะครับแต่ผมจะทำเกินเนื่องจากจะเปรียบเทียบให้ดูว่าลักษณะของเสื้อมีการสาบซ้อนกันนะครับผมก็จะบวกอีก3เซนนะครับเป็น41เซนครับนะครับก็จะได้แบบตัดเรียบร้อยต่อจากนั้นนะครับเราก็มาตกแต่งปกเสื้อค่ะอาจารย์นะครับปกเสื้อก็คือนะครับแล้วแต่เราจะดีไซน์รูปแบบนะครับแต่วันนี้จะหยิบยกลักษณะของปกกล้วยหอมค่ะนะครับลักษณะของปกกล้วยหอมก็จะเป็นมนมุมทั้ง2ด้านนะครับหลักการก็คือการใช้ไม้โค้งนะครับไม้โค้งนะคะนะครับโค้งนะครับตรงบริเวณปกนะครับวาดลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็สองฝั่งเลยทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับโค้งปกทั้งสองข้างนะครับลักษณะของปกถ้าในขั้นตอนนี้ถ้าเป็นปกเสื้อแบบอื่นล่ะคะอาจารย์นะครับถ้าเป็นปกอื่นก็คือสามารถนะครับแล้วก็โค้งนะครับจะเป็นปกดัดแปลงสมมุตินะครับขออนุญาตนิดนึงนะครับแล้วก็โค้งปกดัดแปลงที่เราต้องการที่เราดีไซน์ได้เลยไม่จะเป็นปกอะไรต่างๆเราสามารถใช้แบบตัดก็คือโค้งตามต้องการอ๋อแบบนี้นะครับตามต้องการจะเป็นปกฮาวายปกเชิ้ตแล้วก็นะครับในการทำแบบตัดที่เราต้องการค่ะนะครับปกเทเลอร์นะครับอันนี้คือเป็นเหมือนปกครับผมเสื้อปกเสื้อจริงๆนะครับก็คือการปกทำปกดัดแปลงก็ว่าตามนี้เลยนะคะว่าตามแบบตัดที่เราต้องการค่ะนะครับแต่ว่าวันนี้อาจารย์จะสอนปกกล้วยหอมค่ะนะครับต่อจากนั้นนะครับแล้วก็ตัดแบบตัดนะครับ
41ซมคูณ22ครับผมนะคะความกว้างแล้วก็ความยาวใช่ของกล่องทิชชู่นะคะที่อาจารย์ได้วัดเรียบร้อยนะคะเป็นแบบนี้ค่ะตัดมาแล้วก็นะครับลักษณะของตัวเสื้อนะครับหรือแบบตัดของทิชชู่นะครับก็จะมีทำสาบมันเหมือนกับสาบเสื้อนะครับค่ะแบบนี้ที่อาจารย์เผื่อไว้แล้ว3ซมนะครับวัดออกมา3ซมนะครับก็จะเป็นสาบเสื้อนะครับแล้วกำหนดเจาะลังกระดุมนะครับในการแบ่งครึ่งของ3เซนนะครับแบ่งครึ่งนะครับแล้วกำหนดลังกระดุม2เมตรค่ะนะครับความกว้างของกระดุมนะครับขึ้นกับตัวกระดุมของเราตัวเม็ดของกระดุมค่ะนะครับแล้วแต่ว่าเราจะใช้กระดุมเม็ดเล็กหรือเม็ดใหญ่ค่ะนะครับอาจารย์เลือกมาเม็ดใหญ่ครับผมประมาณ2เซนครึ่งนะครับเพราะนั้นลังกระดุมต้องใหญ่กว่าเม็ดกระดุมนะครับผมจะใช้กำหนดความกว้างของลังกระดุม3เซนนะครับกำหนดความกว้างของลังกระดุม3เซนนี่เลยใช่ไหมคะอาจารย์3เซนครับผม3เซนค่ะเดี๋ยวเราก็ต้องเจาะตามที่อาจารย์วาดนี้ใช่ไหมนะครับก็คือลักษณะพิเศษก็คือนะครับสามารถนะครับปลดกระดุมได้เหมือนกับเสื้อถ้าอากาศร้อนเราก็ปลดกระดุมออกใช่นะครับเหมือนเสื้อโดยทั่วไปค่ะนะครับเราได้แบบตัดของทิชชู่ทีนี้เราจะมาทำแบบตัดของก้นต้องมีก้นรองนะครับลักษณะของก้นนะครับทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับโดยกำหนดความกว้างและความยาวนะครับเท่ากับ13คูณ13เซน13คูณ13เซนติเมตรนะคะ13คูณ13เซนนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับอันนี้อาจารย์แบ่งกี่เซนนะคะนะครับครึ่งของ13ก็คือ 6.5 6.5 นะครับ 6.5 เซนติเมตรนะครับค่ะนะครับต่อจากนั้นนะครับเราก็จะทำวงกลมของก้นนะครับโดยใช้รัศมีทั้งหมดอ๋อตอนแรกคือทำเป็นสี่เหลี่ยมก่อนใช่ไหมคะนะครับของก้นของนะครับจะเป็นทรงกลมโดยนะครับใช้วงเวียนนะครับก็จะได้เป็นวงกลมครับผมค่ะต่อจากนั้นก็ตัดนะครับตัดนะครับก็จะได้แบบตัดนะครับเรามีทั้ง4ส่วนนะครับรัศมีเท่ากันต่อจากนั้นนะครับเราก็นะครับใช้ผ้าผ้าตัวไหนคะอาจารย์นะครับผมเราใช้ผ้าของตัวเสื้อค่ะอาจารย์แนะนำผ้าคอตตอนนะคะนะครับแนะนำผ้าคอตตอนเนื่องจากผ้าคอตตอนนะครับมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกค่ะในกรณีถ้าเกิดเราซื้อเสื้อนะครับเราก็จะนึกถึงผ้าคอตตอนสวมใส่สบายนะครับถ้าเป็นผ้าอื่นนี้ได้ไหมคะอาจารย์ได้ไหมได้ครับผมได้เหมือนกันใช่ไหมคะต่อจากนั้นเราก็นำแบบตัดนะครับโดยการวางลงบนผ้าของเรานะครับใช่ต่อจากนั้นนะครับแล้วก็เผื่อตะเข็บโดยรอบ2เซนค่ะนะครับทั้ง4ด้านแม้จะเป็นด้านบนของปกด้านตัวเสื้อด้านล่างด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาอย่างละ1เซน2เซนติเมตร2เซนนะคะนะครับปกติแล้วผ้าคอตตอนแบบนี้ค่ะอาจารย์ถ้าเราไปซื้อเนี่ยตามสำเพ็งราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับผมประมาณที่80บาท80บาทเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าถ้าเราแบบว่ามีเสื้อผ้าอย่างลายเนี่ยก็เหมือนกับเป็นเสื้อที่เราใส่เล่นน้ำสงกรานต์อะไรเงี้ยเรามีอยู่แล้วเราก็นำมาทำได้ครับผมไม่ต้องไปหาซื้อใช่นะครับหรือจะมีเสื้อนะครับที่เราไม่ได้ใช้นะครับสามารถนำมาเพิ่มมูลค่าด้วยการนะครับดัดแปลงนำของเก่ามาใช้ใหม่ได้ค่ะไม่ต้องเสียเงินเลยนะครับคุณผู้ชมอย่าวางผิดนะคะถ้าเอาลายพื้นเนี่ยไปไว้ตรงปกเสื้อแล้วเอาลายไปไว้ตรงก้นนี่ก็ไม่สวยครับเราจะตัดนะครับสองชิ้นค่ะนะครับแล้วก็ตัดผ้ากาวนะครับตัวเสื้อใช้กี่ชิ้นนะครับผ้ากาวต้องเท่ากันนะครับเราต้องนำผ้ากาวตัวนี้นะครับไปรีดอัดกับตัวเสื้อค่ะต้องพับทบเป็น2ครับผม2ชิ้นใช่ไหมคะเป็นสองทบนะครับเราจะได้ตัดทีเดียวพร้อมกันจะได้ออกมาชิ้นงานที่2ชิ้นอ๋อจะได้เท่ากันครับผมค่ะตัดครึ่งเลยใช่ไหมคะครับผมแบ่งครึ่งค่ะจะได้2ชิ้นแบบนี้นะคะนะครับจะได้ผ้ากาว2ชิ้นค่ะนะครับทีนี้เรานำผ้ากาวชิ้นที่1ค่ะ
นะครับกับผ้าชิ้นที่1นะครับจะสังเกตว่าผ้ากาวหรือติดคำว่าผ้ากาวนะครับลองสัมผัสได้อีกด้านจะเป็นกาวค่ะนะครับอีกด้านก็จะเป็นผืนผ้าธรรมดานะครับแล้วก็นำผ้ากาวนะครับวางประกบกับผ้านะครับตอนนั้นเราก็ไปรีดนะครับให้ติดกันให้2ชิ้นรีดประกบติดด้วยกันค่ะนะครับใช้ความร้อนปานกลางนะครับนะครับในขณะที่รีดนะครับเราต้องรีดทางด้านผ้ากาวนะครับไม่นิยมไปรีดทางผ้าทางด้านหน้าของผ้านะครับทำแบบนี้2ชิ้นเลยใช่ไหมอาจารย์จะได้แบบตัด2ชิ้นนะครับต่อจากนั้นนะครับแล้วก็นะครับลอกแบบตัดด้านผิดโดยนำโดยการนำแบบตัดนะครับวางนะครับด้านผิดนะครับแล้วก็ลอกแบบตัดนะครับในกรณีที่ลอกแบบตัดนะครับใช้ช็อกสีนะครับขีดเส้นนะครับที่เราต้องใช้ช็อกสีนี่เพราะว่าอะไรอ่ะนะครับก็คือลักษณะของช็อกสีนะครับก็คือเป็นลักษณะที่ไว้สำหรับขีดเขียนนะครับบนผืนผ้าไม่ว่าจะเป็นการทำเกล็ดผ้านะครับจะเป็นการขีดการทำเครื่องหมายต่างๆนะครับก็คือคุณสมบัติพิเศษของช็อกสีนะครับก็คือทำความสะอาดได้ง่ายนะครับแค่ปัดหรือเช็ดต่อจากนั้นเรานำแบบปัดอีกชิ้นหนึ่งโดยการนำวางแบบตัดด้านถูกประกบกับด้านถูกนะครับแล้วก็วางให้เรียบร้อยนะครับ2ชิ้นจะต้องเท่ากันเนาะเราต้องวางแบบนี้ใช่ไหมคะด้านถูกประกบกับด้านถูกนะคะนะครับต่อจากนั้นปุ๊บเรากลัวมีการคลาดเคลื่อนนะครับเราก็ใช้เข็มหมุดสะกิดนะครับเพื่อยึด2ชิ้นให้ติดกันอ๋อค่ะอาจารย์นะครับสะกิดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเย็บด้านนี้ใช่ครับผมต่อจากนั้นนะครับเราก็ไปเดินเส้นนะครับหลักการเดินเส้นนะครับเราจะเริ่มจากจุดเริ่มต้นนะครับในขณะที่เริ่มปุ๊บเราก็มีการเดินย้ำนะครับแล้วก็มาหยุดนะครับแล้วสักใกล้ถึงปกส่วนโค้งแล้วก็จะปรับฟรีเข็มถี่นะครับนี่คือเทคนิคเล็กๆนะครับปรับฟรีเข็มถี่นะครับแล้วก็หยุดหยุดที่พอพ้นจุดโค้งแล้วค่ะใช่ต่อจากนั้นนะครับเราก็เย็บเส้นตรงตามปกตินะครับฟรีเข็มก็คือ 2.5 ก็คือ 2.5 เซนนะครับต่อจากนั้นปุ๊บส่วนโค้งเราก็ใช้ฟรีเข็มถี่นะครับนะครับแล้วก็หยุดนะครับแล้วก็เป็นฟรีเข็มนะครับปกติแล้วก็เย็บมาถึงสุดนะครับแล้วก็เย็บย้ำการย้ำนะครับก็คือทำให้ชิ้นงาน2ชิ้นติดด้วยกันนะครับทำให้แข็งแรงชิ้นงานนะครับและสำหรับคนที่ไม่มีจักรเย็บผ้าล่ะคะนะครับในกรณีคนไม่มีจักรเย็บผ้านะครับเราก็สามารถนะครับโดยการเดินด้นนะครับการด้นถอยหลังเพื่อให้ผ้า2ชิ้นติดเข้าด้วยกันนะครับก็คือถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่มีจักรเย็บผ้าตัวเล็กๆแบบที่อาจารย์มีแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะเย็บมือก็ได้เหมือนกันนะคะนะครับต่อจากนั้นจุดเริ่มต้นเราย้ำนะครับค่ะนะครับพอมาถึงส่วนโค้งนะครับเราปรับฟรีเข็มถี่นะครับนี่คือเทคนิคเล็กๆนะครับผมก็หยุดนะครับปรับฟรีเข็มนะครับ 2.5 นะครับปกติพอเกินส่วนโค้งนะครับแล้วก็หยุดนะครับปรับฟรีเข็ม 2.5 นะครับในส่วนของการกดย้ำนะครับตอนนี้เท่ากับว่าผ้า2ผืนเนี่ยก็ประกบคู่กันเรียบร้อยนะคะนะครับต่อจากนั้นเราก็จะปลดนะครับเข็มหมุดออกเข็มหมุดออกค่ะนะครับทีนี้เทคนิคนะครับเล็กๆนะครับเทคนิคเล็กในการตัดเย็บนะครับก็คือส่วนโค้งที่เราเย็บฟรีเข็มถี่นะครับเราจะมีเทคนิคในการโดยการขีบเข้าไปนะครับปากเข้าไปนะครับแล้วก็ตัดให้เล็กที่สุดก็คือประมาณครึ่งเซนนะครับเพื่อที่ส่วนโค้งนะครับจะได้ออกมาโค้งตามที่เราต้องวาดปกต้องการนะครับเหลือประมาณครึ่งเซนใช่ไหมครับผมครึ่งเซนนะครับตรงส่วนโค้งค่ะนะครับแล้วก็ตัดให้เหลือครึ่งเซนครึ่งเซนนี่เดี๋ยวเราก็คือต้องเย็บเข้าไปครับก็คือต่อจากนี้นะครับเราจะเอา2ชิ้นนะครับที่เราเย็บประกบเข้าด้วยการพลิกกระหลบกลับออกมาก็คือเอาด้านถูกนะครับโชว์ชิ้นงานนะครับต่อจากนั้นก็ตัดนะครับให้เรียบร้อยนิดนึงนะครับส่วนที่เกินออกตัดความเรียบร้อยนี่นะคะก็
็จะได้ผ้า2ชิ้นนะคะที่ประกบกันนะคะเย็บติดกันเรียบร้อยแล้วนะครับต่อจากนั้นนะครับแล้วก็พลิกตลบกลับมานะครับด้วยการนะครับส่วนโค้งเราจะใช้มือเม้มนะครับก็คือการเม้มก็คือการทำปกโค้งให้สวยต้องค่อยๆเอามือดันใช่ไหมคะครับผมดันตรงส่วนโค้งค่ะให้ปกมันสวยงามนะคะค่ะต่อจากนั้นนะครับเราก็จะไปรีดนะครับรีด2ชิ้นนะครับก็คือนะครับ2ชิ้นที่เราเย็บประกบกันนะครับนะครับรีดทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับรีดตรงนี้นี่เพื่ออะไรอะคะอาจารย์นะครับก็คือเพื่อที่จะให้ปกเรียบและสวยงามอ๋อตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนของการรีดแล้วนะคะจับแผ่นจับผ้า2ผืนนะคะประกบติดกันเรียบร้อยนะคะรีดออกมาเสร็จเรียบร้อยสวยงามเป็นแบบนี้นะคะเราจะมีการตกแต่งด้วยการเดินคิ้วหรือเดินเส้นนะครับเราสามารถเดินเส้นตรงนะครับเราสามารถทำเทปลูกไม้เราสามารถเดินลายจากนะครับเพิ่มมูลค่าของชิ้นงานคือถ้าเกิดพอทำตรงจุดที่อาจารย์ว่าไปนี้แล้วมันก็จะสวยงามมากขึ้นใช่ไหมคะก็คือเป็นการนะครับเดินคิ้วให้ปก2ชิ้นนะครับเป็นปกที่แข็งแรงนะครับโดยการเดินเส้นเดินคิ้วต่างๆเดินเส้นโดยรอบนะครับเส้นตรง1เส้นนะครับเส้นตรงของแบบตัดอย่าลืมว่าได้ที่ใช้ก็ควรที่จะเป็นสีเดียวกับสีผ้านะคะถึงจะออกมาสวยงามเรียบร้อยนะคะนะครับต่อจากนั้นนะครับเราก็จะทำสาบเสื้อนะครับสองฝั่งมาประกบกันแบบนี้ด้านซ้ายนะครับเสื้อสตรีนะครับนิยมใช้คำว่าสาบทางขวามือทับซ้ายนะครับถ้าเป็นเสื้อผู้ชายก็จะเป็นซ้ายทับขวาอ๋อค่ะอาจารย์ผมขออนุญาตนะครับซ้ายทับขวานะครับเป็นเสื้อนะครับเรากำหนดความกว้างของกระดุมนะครับแล้วกำหนดสาบนะครับ3เซนค่ะนะครับขีดชกสีบางๆอ๋อค่ะขีดได้เลยนะคะอาจารย์ครับผมขีดบนผ้าได้เลยค่ะทีนี้เราก็กำหนดความกว้างของลังกระดุมนะครับ3เซนค่ะสองเส้นใช่ไหมคะอาจารย์ครับผม3เซนค่ะนะครับแบบนี้นะคะก็จะได้เป็นสาบของเสื้อแบบนี้นะคะนะครับได้สาบเสื้อเรียบร้อยก็จะเดินถักลังกระดุมนะครับนะครับก็คือการถักลังกระดุมนะครับก็เป็นจากการเดินซิกแซกนะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะนะครับเป็นลังกระดุมนี่ตัดเสร็จได้ให้เรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นนะครับเราก็ใช้นะครับปลายกรรไกรอันแหลมคมนะครับขีบหรือบักเข้าไปนะครับเป็นลังกระดุมของเสื้ออ๋อค่ะก็คือใช้ปลายกรรไกรนี่คือเจาะได้เลยนะคะเจาะได้เลยนะครับนะครับความกว้างของกระดุมเมื่อสักครู่นี้ 2.5 เซนติเมตรใช่ไหมคะก็ต้องเจาะรังกระดุม 3 เซนติเมตรนะคะนี่แบบนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมชมนิดนึงนะคะว่าหลังจากที่อาจารย์เจาะรูของกระดุมเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นแบบนี้กระดุมสามารถนะครับผ่านเข้าไปได้นะคะผ่านเข้าไปได้แล้วก็ดึงออกได้ครับผมก็คือลักษณะเหมือนของเสื้อเชิ้ตอ๋อค่ะอาจารย์นี่นะคะเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยไปฝั่งหนึ่งแล้วนะคะทีนี้ก็มาเหลือนะครับนะครับเอาตัวเสื้อนะครับซ้ายทับขวานะครับวางนะครับเอาแค่หมุดกัดนิดนึงนะครับเพื่อยึดชิ้นงานค่ะนะครับให้เรียบร้อยนะคะนะครับเราจะได้ตัวเสื้อค่ะนะครับ
ขั้นตอนต่อไปเราทำอะไรต่อคะอาจารย์ต่อไปนะครับจะทำก้นกับก้นของแบบตัดค่ะตอนนี้นะคะเราได้เป็นปกเสื้อเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมก็จะเป็นลักษณะรูปร่างแบบนี้นะคะเจาะรังกระดุมเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะก็คือการทำก้นหรือว่าฐานของกล่องทิชชู่นั่นเองนะคะจากแบบที่เป็นกระดาษแข็งสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะแล้วก็ตัดออกมาเป็นวงกลมเรียบร้อยนะคะนะครับโดยการนำแบบตัดวงกลมนะคะของเราค่ะตัดแบบตัดจำนวน2ชิ้น2ชิ้นนะคะคุณผู้ชมนะครับอีกด้านจะอัดผ้ากาวเรียบร้อยค่ะนะครับต่อจากนั้นปุ๊บนะครับเอาด้านผิดประกบด้านผิดค่ะนะครับตัวเสื้อเราจะสังเกตว่าเราใช้ด้านถูกประกบเข้าด้วยกันเพื่อจะมีการพลิกตลบกลับมาส่วนตัวก้นเราไม่มีการพลิกตลบกลับมานะครับเราจะโชว์ให้สวยทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับเป็นเทคนิคเล็กๆนะครับก็คือการเพิ่มมูลค่าให้ชิ้นงานคือดูไปโดยรวมเนี่ยไม่ว่าจะมองไปทางไหนมันก็สวยงามเรียบร้อยนะครับผมต่อจากนั้นนะครับนำแบบตัดนะครับวางแล้วก็ใช้ชอกสีขีดนะคะขีดนะครับเท่ากับรัศมีที่เรากำหนดไว้ค่ะนะครับนะครับก็จะได้แบบตัดต่อจากนั้นนะครับแล้วก็ตัดนะครับเปิดตะเข็บโดยรอบ1เซนตัดออกแบบนี้นะคะ1เซนติเมตรนะคะที่เหลือไว้แบบนี้นะครับค่ะตัดโดยรอบนะครับต่อจากนั้นปุ๊บเราก็ไปเดินจักร1เส้นค่ะเพื่อยึดก้นกระเป๋า2ชิ้นให้เข้ากันให้ติดกันให้เข้ากันนะครับค่ะเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นปุ๊บแล้วก็ตัวเสื้อนะครับลักษณะของตัวเสื้อนะครับนำมาวางทีนี้ลักษณะของตัวเสื้อเราต้องด้านผิดออกนะครับก็คือกลับด้านก่อนกลับด้านนะครับเราด้านถูกไว้ด้านในนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะเย็บนะครับก็คือเรากำหนดนะครับก็คือแบ่งส่วน4ส่วนนะครับก็คือตั้งแต่ครั้งแรกที่เราแบ่งเราก็ทำเครื่องหมายมาร์กเอาไว้นะครับแล้วก็นำแบบตัดนะครับประกบเข้าด้วยกันนะครับโดยวางนะครับกลางหน้าก็คือตัวเสื้อวางจุดกึ่งกลางของสาบนะครับสาบ3เซนก็คือแบ่งครึ่งของสาบเซนก็คือ 1.5 นะครับแล้วก็กัดน็อตนะครับทั้ง4ด้านนะครับโดยการแบ่งอัตราส่วนเมื่อกัดเสร็จนะครับเราก็จะเย็บก้นนะครับเป็นวงกลมโดยจุดเริ่มต้นเราจะมีการนะครับเดินจุดเริ่มต้นแล้วก็เดินวนนะครับมาถึงจุดที่จุดเริ่มต้นแล้วก็มีการกดย้ำเป็นจุดที่ต้องครับผมยากนิดนึงนะครับค่อยใช้มือประคองคจับไปเรื่อยๆถ้าจะเป็นกลมนะครับในขณะที่เย็บไปนะครับก็สามารถปลดเข็มหมุดได้เรื่อยๆอ๋อคือส่วนไหนที่เราเย็บเสร็จแล้วนะคะเราก็ปลดเข็มหมุดออกนะคะต้องเย็บทีละด้านใช่ไหมคะอาจารย์ครับผมทีละด้านเป็นทรงกลมเดินให้เป็นวงกลมนะครับส่วนโค้งอาจจะเย็บยากนิดนึงค่ะนะครับต่อจากนั้นนะครับเราก็เก็บรายละเอียดนะครับส่วนที่เกินเช่นเส้นได้อะไรต่างๆค่ะนะครับดูรายละเอียดให้เรียบร้อยค่ะนี่นะคะด้านก้นฐานก็จะเป็นแบบนี้นะคะเย็บด้านในเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็ต้องทำยังไงต่อคะอาจารย์ต่อจากนั้นนะครับเราก็เอาเข็มสอยนะครับคือเรามีการตึงกระดุมนะครับก็คือนะครับทำกระดุม2เม็ดนะครับที่เรากำหนดที่เราจะติดนะครับมาติดตรงสาบด้านหน้าค่ะนะครับสาบด้านหน้าของตัวเสื้อแบบนี้นะคะนะครับ2เม็ดค่ะนะครับนะครับในกรณีการติดกระดุมนะครับใช้ได้2เส้นนะครับใช้ได้2เส้นคู่กันนะคะเพื่อให้นะครับคงทนแข็งแรงใช่ไหมคะรูของเข็มในการนำปลายได้ทั้ง2ด้านนะครับทำปมเล็กๆนะครับเพื่อให้ได้2เส้นติดเข้าด้วยกันค่ะ
นะครับต่อจากนั้นเรามีการมาร์กนะครับคำว่ามาร์กก็คือการกำหนดแนวจุดของกระดุมนะครับการกำหนดแนวของกระดุมนะครับนะครับแล้วก็เอาเข็มหมุดออกนะคะแล้วเราก็จะติดกระดุมด้านในด้านในเพราะเดี๋ยวเราต้องกลัดออกมาข้างนอกใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับโดยการติดกระดุมเสื้อค่ะนะครับการร้อยกระดุมนี้ก็แบบปกติเลยปกตินะครับก็คือการนะครับการเนาค่ะนะครับแบบนี้เนาด้วยการเนากับกระดุมกับตัวเสื้อติดเข้าด้วยกันค่ะร้อยประมาณสักกี่รอบคะอาจารย์ครับผม 3-4 ครั้งนะครับเพื่อจะได้ยึดกระดุมกับตัวเสื้อค่ะนะครับต่อจากนั้นนะครับเราก็ใช้ได้นะครับในการพันหัวเข็มเรียกว่าการพันเนาะหลังจากนั้นทางการทำปมนะครับก็คือการทำห่วงค่ะคล้องไปคล้องกระดุมแล้วก็ดึงค่ะนะครับนะครับต่อจากนั้นปุ๊บตัดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตกแต่งน้ำสาบนะครับสาบกระดุมนะครับกลัดเข้าไปนะครับติดกระดุมนะครับกระดุมเสื้อค่ะนะครับตรงสาบค่ะนะครับเรียบร้อยนี่นะคะนะครับคุณผู้ชมค่ะนี่ใกล้แล้วนะคะนะครับเราดูนะครับเราดูความเรียบร้อยนะครับถ้ามีอะไรที่นะครับส่วนเกินก็ตัดนะครับเช่นเศษด้งเศษได้อะไรต่างๆนะครับต่อจากนั้นนะครับเราก็นำทิชชู่ที่เราเตรียมไว้นะครับทำใส่ตรงกลางนี่นะคะขนาดของผ้าต่างๆอาจารย์นี่ก็วัดมาเรียบร้อยหมดแล้วที่ให้เรามาทำนะคะต่อจากนั้นปุ๊บแล้วก็พับปกนะครับลักษณะของปกที่เราดีไซน์นี่แบบนี้เลยอันนี้เป็นปกกล้วยหอมนะคะที่วันนี้อาจารย์หยิบมาสอนเราอุ้ยน่ารักน่ารักมากๆเลยนะครับเราก็จะได้นะครับทิชชู่108ปกที่เราต้องการค่ะนะครับปกกล้วยหอมสามารถทำกล้วยหอม2ชั้นได้นะครับค่ะคุณผู้ชมจะทำเพื่อจะใช้เองนะคะในบ้านของตัวเองหรือว่าจะทำมอบให้กับคนอื่นหรือว่าจะทำจำหน่ายก็ได้เหมือนกันนะคะอาจารย์ราคานี่น่าจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับผมถ้าเราจะทำขึ้นกับนะครับลักษณะของเนื้อผ้านะครับถ้าเป็นผ้าฝ้ายหรือผ้าคอตตอนทั่วไปนะครับก็ประมาณ 80-90 บาทนะครับถ้าเป็นผ้าไหมก็จะค่อนข้างที่จะราคาสูงอีกนิดนึงครับผมก็เป็นการเพิ่มมูลค่านะคะให้กับสิ่งต่างๆนะคะซึ่งอาจารย์ก็ได้มาสาธิตวิธีการขั้นตอนแบบละเอียดมากๆเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับอาจารย์สรุธสุขสวัสดิ์ค่ะที่ได้มาแนะนำนะคะวิธีการทำกล่องทิชชู่108ปกในวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะอยากจะรับชมรายการย้อนหลังนะคะติดตามเผื่อขั้นตอนไหนที่ทำไม่ทันนะคะสามารถเข้าไปดูได้ค่ะที่ www.etvthai.tv นั่นเองนะคะมีข้อเสนอแนะหรือติชมรายการค่ะตามที่อยู่ที่ปรากฏขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะดิฉันภัทรวราชอบสันเทียค่ะท่านวิทยากรนะพร้อมทั้งทีมงานของรายการกลเม็ดเคล็ดอาชีพขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีค่ะโอกาสดีอย่างนี้ไม่มีตรงหน้าอย่าปล่อยเวลาให้มันเลยผ่านหายไปเปิดกลเม็ดเคล็ดลับอาชีพหลากหลายเพิ่มทางรายได้ดีกว่าปล่อยเสียเวลาเติมแต่งสีสันสร้างงานให้มีมูลค่าอีกหนึ่งราคาคงคิดสกิดแอปพลายขอเก็บความคิดสร้างสินเติมติดสไตล์เขาร่วมอยู่ในกล